อันนี้ก็เราก็หลอดใต้ต้นไม้นี้นะครับแล้วก็เพื่อจะไปคืนประตูสวรรค์นะครับตรงนี้ก็จะมีเสียงโฆษกชัดเลยนะครับนี่เราก็คืนไปประตูสวรรค์แล้วนะครับผลจากประตูสวรรค์ก็ไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วนะครับอ่ะไปถึงไงพระพุทธบาทแล้วนะครับตรงนี้ก็มีคนนั่งพักเหนื่อยตามเส้นทางเนี่ยนะครับก็มีทำเส้นที่ให้เราพักเหนื่อยอีกประมาณ100 เมตรนะครับตามโคศกบอกอายุ2,000 กว่าปีนะก็ตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญเลยเนาะข้างหน้านี้ก็เป็นประตูสวรรค์แล้วนะครับตอนมีนติดป้ายคำว่าประตูสวรรค์นะครับขึ้นสู่เขาเรียกว่าไหลขึ้นเนาะตอนนี้สายน้ำไหลขึ้นแล้วไหลขึ้นมาบนวันนี้ก็มีหลวงพ่อของเราคอยเนาะทำพิธีให้อนุโมทนาสาธุผู้สวยงามบุญวันนี้ก็มีเดี๋ยวจะโอนเสียงสวรรค์ให้กับอาจารย์ใหญ่ตรงนี้ก็มีป้ายคำว่าประตูสวรรค์นะครับโอนเสียงเพื่ออาจารย์สัมผัสต่อเลยครับผ่านประตูสวรรค์นี้ก็ไปถึงอีก100 เมตรก็ถึงยอดเท่าพุทธบาทแล้วตรงนี้ก็มีที่ให้คนกราบไหว้เคารพบูชาตรงนี้ก็เป็นในปูนคอนกรีตผสมกับหินนะครับเพื่อจะช่วยคลำก่อนหินด้วยนะครับนี่ก็เป็นประตูสวรรค์นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางแคบหน่อยนะครับนี่เราก็ผ่านมาแล้วนะประตูสวรรค์นะอีกหลายเมตรก็ถึงแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ผ่านประตูสวรรค์มาได้แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าหอบแล้วนะครับหอบรับประทานแล้วนะครับลงมาไวจังอีกหน่อยก็น่าจะถึงแล้วมาถึงสักทีเนาะตรงนี้ก็มีเครื่องปั่นไฟด้วยนี่ก็เป็นก้อนหินใหญ่สุดสวยงามก็ค่อนข้างจะงดงามเหมือนกันนะครับปัสเสียอีกน้อยลูกให้กับบรรดาพี่น้องนักสาธุชนคนใจบุญที่ได้เดินทางมาจากสถานที่ใกล้บ้างไกลบ้างบางท่านก็เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงมาจากต่างถิ่นต่างฐานสถานที่ต่างๆ
บางโอกาสมาจากต่างประเทศก็มีในการมานมัสการลอยพระพุทธบาทที่บนเขาพิจิกูนี้นะครับพี่น้องหลายท่านที่ได้เดินทางมาแล้วบางท่านก็ถือโอกาสพักผ่อนถึงแล้วเพราะว่าไปจนถึงนี่ก็เป็นนั่งรถมาก่อนหินที่เป็นสัญลักษณ์ของเขากิจกูลนะครับรวมแล้วถึง111โค้งด้วยกันนะครับรถ2แถวที่ขึ้นจากวัดบัวก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ